ราไม่ยอมและถ้าเป็นเรื่องนี้เราไม่ยอมก็คือมีการกล่าวหาว่าครูกลุ่มหนึ่งเอาเงินบริจาคนักเรียนประมาณ 15,000 บาทไปกินคาราโอเกะโดยมีการเอาเด็กมานั่งลิ้นล้วงจับโอ้โหอย่างที่เขียนไว้อ่ะพี่แล้วครูคนนี้ที่พูดออกมาคือหลุดในอาการมึนเมาไปพูดที่ร้านกาแฟข้างรีสอร์ทซึ่งน่าจะมีพยานได้ยินหลายคนแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยหนูก็ยอมไม่ได้เพราะเงินบริจาคไม่ถูกต้องเลยอ่ะขอเอาให้เด็กแล้วคุณสนองกิเลสตัณหาอะไรของคุณก็ไม่รู้อ่ะซึ่งมันเป็นความจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะแต่หนูพร้อมโดนฟ้องนะแล้วหนูก็อยากให้เขามาอธิบายด้วยว่าใช่ไม่ใช่นะคะเพราะวันนั้นเขาเอาเงินไปที่แม่สายเนี่ยจำนวน 35,000 บาทได้โซล่าเซลล์มาแต่ยังไม่เห็นบินก็เอาบินมาถ้า 35,000 จริงก็เอาบินมาแล้วก็มาเทียบราคากันกับเชียงใหม่ว่ามันแตกต่างกันไหมและมันได้เท่าควรไหมแล้วก็จะได้รู้ว่าไอ้เงิน 15,000 นั้นเป็นเงินส่วนตัวของคุณไม่ใช่เงินของโรงเรียนอย่างเงี้ยหนูก็ยินดีนะคะผมก็ไม่ทราบเพราะมันเรื่องเกิดก่อนที่ผมจะย้ายมาดำรงที่นี่ครับพอแล้วเรื่องเงินบริจาคโซล่าเซลล์อะไรอย่างนี้มันก็เรามีข้อที่จริงสามารถชี้แจงได้ครับผมข้อที่จริงครับผมก็ชี้แจงไปทางเขตเรียบร้อยแล้วครับครับยังไงก็ขอไปตามทางผู้บังคับบัญชาผมดีกว่าครับครับแต่จริงๆแล้วพอปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ผมคือคนก็ลองสงสัยว่าครับตอนนี้คือเงินถูกเอาไปใช้ถูกว่าผิดวัตถุประสงค์จริงไหมเนี่ยพอครับครับก็ปัญหาคือโรงเรียนผมไฟฟ้าดับบ่อยครับก็แล้วผมก็เคยให้นักเรียนครูเขายืมเงินไปเพราะเงินบริจาคพวกนี้มันเป็นลักษณะของแบบเพื่อนักเรียนครับครับก็ผมก็ซื้อมาเพื่อให้นักเรียนครับครับไม่มีการเอาไปใช้ไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่มีครับผมไม่มีนะฮะครับผมครับก็ใช้ได้ครับใช้ในกิจการงานของโรงเรียนมีไหมฮะก็ของโรงเรียนล้วนๆนะครับครับเพื่อเด็กเพื่ออะไรพวกนี้ครับผมครับไอไปเที่ยวทะเลไปคาราโอเกะตามที่เขาร้องเรียนเนี่ยจริงไหมครับมันเรื่องเงินส่วนตัวผมครับเอาเป็นเงินส่วนตัวของพ่อเองใช่ไหมฮะไม่ได้เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวเลยฮะไม่เกี่ยวเลยนะฮะครับผมครับเงินกองทุนตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับพ่อครับพ่อนี่ผมไม่ทราบต้องไปดูละเอียดเพราะว่าผมต้องตามนี้ทางผู้บังคับบัญชาผมกำลังตรวจสอบอยู่ครับผมอ๋อแต่ยืนยันว่าเป็นเงินส่วนตัวของพ่อครับผมแล้วก็คณะครูครับไม่เคยมีเอาเงินส่วนนี้มาใช้ครับนะฮะที่ชี้แจงกับผู้ค้ำชาไปก็ตามนี้ครับถูกไหมฮะก็เรามีใบเสร็จยืนยันหมดครับผมมีใบเสร็จทุกอย่างจากเป็นเรื่อง